มวันนี้ผมได้รับเกียรติจากหลวงพี่รูปหนึ่งนะฮะก็คือหลวงพี่อู๊ดนะฮะท่านเป็นพระจากวัดไฟหินเป็นศิษย์เก่ารั้วมอชอนะฮะแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยในลักษณะที่ท่านเรียนของมอชอหรือว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติอยู่ที่วัดไฟหินแต่วันนี้ความพิเศษที่ผมต้องเชิญหลวงพี่อู๊ดมานั่งเพราะว่าท่านเป็นพระธรรมจาริกแล้วจาริกเพื่อสันติภาพเดินด้วยเท้าจาริกหมายถึงว่าก็คือที่เราเรียกพระธุดงค์อ่ะคือธุดงค์มันแปลว่าอยู่กับที่แต่ว่าการจาริกคือการเดินไปเรื่อยๆพิจารณาตนไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้มันไม่ได้เดินแค่แบบหัวซอยท้ายซอยคุณเข้าใจใช่ไหมแต่หลวงพี่ท่านเนี่ยจาริกนะฮะจากประเทศหนึ่งข้ามไปอีกหลายประเทศแล้วไปสิ้นสุดที่ตุรกีฮะแต่ในระหว่างนั้นเองนะคุณก็รู้นะฮะว่าเส้นทางจากพม่านะฮะในบีดอเนี่ยฮะไปจนถึงตุรกีมันก็มีชนชาติที่มีหลายศาสนาถูกไหมมันจะมีทั้งพุทธมีทั้งคริสต์มีทั้งมุสลิมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เข้าไปในดินแดนแห่งมุสลิมมันมีเรื่องราวอะไรหลายอย่างฮะที่เราท่านๆอาจจะไม่รู้แล้วล่าสุดเนี่ยท่านก็จาริกนะฮะจากวัดประดังเบซานะครับมาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือวัดพระพุทธบาท400นั่นคือจุดสิ้นสุดของท่านณตอนนี้ในไทยเองก็ยังมีเรื่องที่ผมเองก็ยังอึ้งๆและณวันนี้ฮะผมก็นิมนต์ท่านมาที่วัดไฟหินนะตรงนี้ก็อยากจะขอนิมนต์ฮะนิมนต์หลวงพี่อู๊ดฮะนะครับก็หลวงพี่นิมนต์ครับ ขออภัยนะฮะถ้าอาจจะเป็นการตะโกนข้ามกันไปอาจจะดูไม่เหมาะสมวันนี้ต้องขออนุญาตฮะนิมนต์ครับหลวงพี่ครับนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวมีไมค์ตัวฮะหลวงพี่นะตรงนี้เห็นกันใช่ไหมฮะบางคนอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวเห็นหลวงพี่อู๊ดกันแล้วฮะนี่ฮะครับหลวงพี่สาธุฮะหลวงพี่อู๊ดนะฮะก็คือหลวงพี่นันทวัฒน์ทิตะเมโทผมทูตฉายาถูกนะถูกครับผมหลวงพี่ฮะก็นิดนึงคือหลายคนที่อยู่ในรั้วมอชอคุณให้รู้ว่านี่ท่านคือรุ่นพี่นะฮะท่านเป็นรุ่นพี่มอชอ หลวงพี่อยู่คณะอะไรเมื่อก่อนนี้คณะเกษตรรหัส 31แล้วหลวงพี่ตอนนี้ก็คือหลวงพี่อยู่ในร่มภาคกาสาวพัฒน์แล้วคิดยังไงอะถึงได้ละจากความเป็นนักศึกษาละจากเป็นผู้ร่วมกิจการมาบวชเลยอ๋อก็คิดอยู่แล้วว่าเราไม่ได้คิดจะมีครอบครัวนะฮะก็ใช้ชีวิตแบบคารวาสไปจนแบบมันเบื่อแล้วอะแล้วก็แม้กระทั่งทำร้านเนี่ยก็เบื่อทำร้านคอมพิวเตอร์นะได้กำไรนะคุณได้กำไรเยอะนะก็ได้กำไรเพราะว่าต้นทุนบางทีเหมือนจะน้อยนะเพราะว่าเราเป็นการเน้นเรื่องการบริการหลังการขายอะไรอย่างเงี้ยโปรโมทหน่อยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้หลวงพี่อู๊ดนั้นอยู่ถ้าคนเรียนมช.จะรู้จักร้านนี้ฮะเรียกร้านซูเกตซูเกตเทคโนโลยีถ้าแปลกลับกันก็คือเสร็จกู นะฮะแล้วขั้นเทพฮะเมื่อก่อนนี้ต้องบอกว่าหลวงพี่มีฉายานะฮ ะแต่เราไม่พูดถึงฉายาในอดีตนะครับก็ต้องบอกก่อนวันนี้ที่ผมนิมนต์หลวงพี่มาเพราะว่าท่านมีความพิเศษฮะคุณผู้ฟังที่บอกว่าท่านมีความพิเศษเพราะว่าท่านได้จาริกข้ามโลกแต่ก่อนนั้นที่เราจะไปรู้เรื่องนะตรงนั้นเนี่ยในช่วงนี้อยากถามหลวงพี่ก่อนเลยว่าหลวงพี่ไปเจอกับคณะได้ยังไงอะไรยังไงฮะก่อนที่จะตกลงว่าจะต้องเดินกันกับข้ามโลกเลยพระเนี่ยเวลาบวชเนี่ยทุกรูปนะคิดว่าทุกรูปครับน่าจะมีความตั้งใจที่อยากจะธุดงค์คือเหมือนเที่ยวไปอะไรเงี้ยครับผมแต่ส่วนใหญ่นี่เดี๋ยวอาตมาจะขออธิบายคำว่าธุดงค์ให้ได้ครับให้เป็นที่กระจ่างแจ้งกันนะคำว่าธุดงค์เนี่ยก็คือเป็นธุดงควัตเป็นข้อวัดหรือข้อปฏิบัติเพื่อการขัดเกลากิเลสมีอยู่13ข้อสาธุเป็นเรื่องของการใช้ผ้าเนี่ย2ข้อแล้วก็เป็นเรื่องของบิณฑบาตครับแล้วก็เป็นเรื่องของเสนาสนะแล้วอีกข้อนึงเป็นเรื่องของอิริยาบถในการทำความเพียรซึ่งอาจจะเคยได้ยินว่าเนชิกังเลยนะก็คือไม่นอนมีแค่เดิน
นั่งนั่งแล้วก็ยืนฮะสามอิริยาบถฮะหลังจะไม่แตะพื้นเลยถ้าคนถือธุดงค์ข้อนี้ครับไม่มีการเดินเลยธุดงค์เนี่ยไม่มีการธุดงค์อยู่กับที่เลยหยุดธุดงค์นี่ก็คือการอยู่กับที่จริงๆแล้วก็คือยืนนั่งเนาะยืนไม่ก็คือการธุดงค์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินฮะแต่พระธุดงค์ส่วนใหญ่จะเดินอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนเห็นพระเดินก็คิดว่าเป็นพระธุดงค์จริงๆเป็นก็พระจาริกธรรมดาเลยสาธุแต่พระธุดงค์เนี่ยจะต้องสมาทานธุดงควัตเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งใน13ข้ออาทิเช่นใช้ผ้าสามผืนผ้าสามผืนคืออะไรคือจีวรฮะไอจีเรียกว่าจีวรเนี่ยนะจีวรสบงแล้วก็สังคติสามผืนเท่านั้นไม่ใช้ผืนเลยข้อสองก็สำหรับเรื่องผ้าสองข้อนี่ก็คืออีกอันนึงก็คือใช้ผ้าบางสกุลเท่านั้นบางสกุลคือผ้าจากคนตายก็คือผ้าที่ไม่ใช่ผ้าที่คฤหัสถ์เป็นคนถวายก็คือต้องไปหามาแล้วมาเย็บมาย้อมทำเองผ้าลักษณะนี้จะหนักเพราะว่ามันจะไม่เบาไม่นุ่มเหมือนที่โยมเขาถวายครับแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของบิณฑบาตเช่นก็เรียกอะไรล่ะถือบิณฑบาตเป็นวัดไม่รับกิจนิมนต์ อะไรเงี้ยแล้วก็นะบิณฑบาตเป็นลำดับไปฉันแล้วจะไม่รับคนของที่คนอื่นมาถวายครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของเสนาสนะเช่นอยู่ป่าการอยู่ป่านี่หมายความว่าต้องอยู่ห่างจากบ้านเนี่ยประมาณ25เส้น25เส้น1เส้นเท่ากับ40เมตรอัน1เส้น40เมตรเอา40คูณ20ห่างจากบ้าน1กิโลเวลาปักกฎเนี่ยต้องปักกฎห่างจากหมู่บ้าน1กิโล1กิโลอันนี้เป็นความรู้ผมก็ไม่รู้จริงๆๆเอาจริงนะต่อไปก็คืออยู่โคนไม้ครับอยู่กลางแจ้งอยู่กลางแจ้งนี่ภายในพรรษาห้ามถือห้ามถือแล้วก็อยู่ป่าช้าฮะอันนี้ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าอันนี้คือการอธิษฐานการอธิษฐานต้องคือถ้าสมาทานต้องตั้งใจว่าจะทำพักที่ไหนข้อนี้สมมติว่ารูปอื่นเขาพักกันที่ในวัดเราสมาทานคุณมาป่าช้าต้องไปที่ป่าช้าต้องไปที่ป่าช้าอ๋อโอเคนะฮะอย่างนี้แล้วหลวงพี่รู้สึกว่าก่อนที่หลวงพี่จะเดินข้ามโลกไปเนี่ยหลวงพี่ไปอินเดียนั่นคือก็จุดเริ่มต้นที่ได้เดินเมื่อก่อนเนี่ยคิดจะเดินแต่ไม่กล้าเพราะว่าเป็นโรคหอบหืดคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อน ผมจะบอกว่าเมื่อก่อนนี้ท่านน้ำหนักเท่าไหร่96 96ฮะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากแต่ตอนนี้ท่านมีแต่กล้ามเนื้อผมเลยคุณผู้ฟังคนไหนต้องบอกก่อนนะฮะว่าอันเนี้ยท่านคือแรงบันดาลใจของชายสูงอายุซึ่งสามารถที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีกล้ามเนื้อได้โดยที่ไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสไม่ต้องอะไรเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ฮะหลวงพี่ฮะเดินเดินให้มากฮะเดินก็คือการออกกำลังกายด้วยการเดินเนี่ยเป็นลักษณะที่มันจะได้ทุกวัยเนาะครับแล้วทีนี้เนี่ยการเดินเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปกำหนดระยะเวลาเอกำหนดระยะทางครับแค่กำหนดระยะเวลาว่าคือเราให้ทนให้ได้ว่าเดินไปครึ่งชั่วโมงวันนี้เดินครึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่เหนื่อยสมมตินะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเป็นชั่วโมงเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือลักษณะการเดินจงกรมนั่นแหละอันนี้สงการเดินจงกรมพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้แล้วว่าคืออาพาธน้อยก็คือป่วยน้อยอาหารย่อยง่ายหลับสบายอะไรก็ว่านะมันมีกันมีหลายอย่างก็คือเป็นการออกกำลังกายของพระอย่างเงี้ยเพราะพระทำอย่างอื่นไม่ได้คือผมมองหลวงพี่เหมือนกับพี่ตูนนะฮะอารมณ์นั้นเลยคือประมาณว่าแบบเฮ้ยมีแต่กล้ามเนื้อแล้วท่านเดินจริงๆนะครูฟังไม่ใช่แบบมาวิ่งจับเวลาแล้วมาโชว์กันกี่นาทีไม่ท่านไม่เคยจับเวลาฮะแล้วก็ออกมาแบบกล้ามเนื้อจริงๆครูฟังเอาอย่างนี้ตอนที่ท่านไปอินเดียนะฮะแล้วเป็นหอบหืดด้วยเป็นหอบหืดตั้งแต่ปี55นะก่อนบวชอีกก่อนบวชอีกนะก่อนบวชก็เป็นหอบก็ตอนนี้ก็น่าจะสัก8ปีแล้วเนาะแล้วทำไมท่านไปอินเดียก็คืออยากจะไปจำพรรษาที่อินเดียสักครั้งนึงฮะพอเขามีโครงการอันนี้ก็คือโครงการที่ว่าไปจำพรรษาพีของวัดครูบางหลวงครับชื่อโครงการตามรอยบาทพระศาสดาฮะเขาก็จะรับพระที่มีความประสงค์จะไปจำพรรษาอินเดียก็สมัครไปพอประรับทีนี้พอไปจำพรรษาที่อินเดียเนี่ยไปปุ๊บก็ไปเจอฮะพระอาจารย์สุธรรมนาทีทองครับซึ่งรู้อยู่แล้วว่าท่านเคยเดินข้ามอเมริกาท่านเดินจากรัฐจากรัฐจากรัฐแคลิฟอร์เนียฮะถึงนิวยอร์กคือที่อนุสาวรีย์เสรีภาพคุณผู้ฟังลองดู Google นะฮะจาก LA เดินด้วยเท้าป่าใช่ไหมเดินด้วยเท้าป่าเดินด้วยเท้าเลยนะฮะจาริกด้วยเท้าประมาณ4เดือนข้ามประเทศอเมริกาในแนวขวางนะฮะแล้วทวีปอ่ะ
อเมริกามันใหญ่มากประมาณถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ 5,000 โลโอใหญ่กว่าประเทศไทยฮะแล้วทีนี้อาจารย์เรียกว่าหลวงพี่หมีแล้วกันหลวงพี่หมีหลวงพี่หมีก็ไปจำพรรษาที่อินเดียเหมือนกันครับทีนี้เนี่ยก็เผอิญไปเจอนะแล้วทีนี้พระที่จำพรรษาที่อินเดียด้วยกันเนี่ยก็บอกว่านี่ไงหลวงพี่หมีที่เดินข้ามอเมริกาพระที่อาตมาไอ้ที่อาตมาบอกแนะนำให้รู้จักบอกครับแกก็บอกว่าผมรู้จักอะไรก็เลยพาไปแนะนำให้รู้จักว่าหลวงพี่หมีเนี่ยเดินทางข้ามอเมริกาแล้วทีนี้ท่านก็เล่าให้ฟังว่าจะมีโปรเจกต์เดินรอบโลกเลยนะครับเป็นเวลา3ปีซึ่งปีแรกเขาทำไปแล้วก็คือเดินทั่วอเมริกาครับแล้วก็เดินจากลาวไปเวียดนามไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็คือเดินไปแล้วกูฟังที่พูดมาเนี่ยเดินด้วยเท้านะฮะเดินด้วยเท้านะฮะไม่ใช่ว่านั่งรถไม่เกี่ยวเลยส่วนใหญ่หลวงพี่หมีก็จะเดินประมาณวันละ50โลโอ้โห50โลซึ่งก็ถ้าเดินเร็วๆก็คือ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ต้องใช้เวลา10ชั่วโมงเดินไม่พักเลยนะโอ้โหไปเสร็จแล้วก็คืออาจจะต้องตื่นเช้าแล้วก็เดินก็ใช้เวลาประมาณสัก14-15ชั่วโมงต่อวันที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่เหลือก็จำวัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังจากเอาแบบพอหลังจากที่รวบรวมกันแล้วแล้วกลับมาแล้วหลวงพี่จะต้องเดินทางต่อต้องเดินทางต่อฮะอันนี้คือเดินทางไปเริ่มที่นั่งรถจากไทยเนี่ยไปแม่สอดแล้วก็นั่งรถจากแม่สอดไปเนปิดอเพื่อไปเริ่มเดินที่เมืองเนปิดอนั่นคือประเทศพม่าประเทศพม่าแล้วทีนี้พม่าแล้วถ้าเดินเสร็จก็จะเดินอันนี้คงกับไอ้ว่าวกันนะฮะแล้วก็เดินอินเดียอินเดียมีกี่รูปหลวงพี่ตอนนั้น8รูป8รูปที่เดินรูปที่เดินที่ไปมีอาจจะเดินไม่ครบเพราะว่ามันจะต้องมีทีมซัพพอร์ตซึ่งก็สลับเปลี่ยนกันซัพพอร์ตนี่คือเป็นคารวาสหรือว่าเป็นพระเป็นพระนี่แหละเป็นพระคารวาสคารวาสอีก2นี่ปั่นจักรยานไปตามท่านไปตามไปเดี๋ยวผมมองภาพไม่ออกเฮ้ย เดี๋ยวงงแล้วเอาข้ามประเทศถ้าข้ามตอนไปในพม่าง่ายก็คือใส่รถตู้ไปใช่ป่ะฮะแต่ว่าบางทีก็ต้องใส่เครื่องบินค่าขนส่งแพงกว่าค่าจักรยานอีกงงมากเฮ้ยผมยังนึกไม่ออกจริงๆภาพตรงนั้นแต่เดี๋ยวก่อนจะข้ามประเทศไปได้เนี่ยหลวงพี่ต้องทำหนังสือเดินทางไหมต้องหนังสือเดินทางมีอยู่แล้วไงก็ต้องทำแหละนะเสร็จแล้วก็ขอวีซ่าก็คือขอทุกประเทศที่ขอทุกประเทศที่จะไปนั่นหมายถึงว่าท่านต้องล่างก่อนว่าต้องผ่านประเทศไหนบ้างใช่แล้วก็ต้องทำวีซ่าวีซ่าประเภทนั้นก็ไปทำวีซ่าพม่าก่อนไปนะครับพม่าอินเดียอินเดียนี่ได้6เดือนซึ่งพอเพียงพอพม่าเนี่ยเดือนนึงเนี่ยก็เท่าที่ตอนนั้นก็คือพอดีเป๊ะครับแล้วทีนี้ก็ไปทำวีซ่าที่ปากีสถานฮะแล้วก็วีซ่าอิหร่านไม่เสร็จไม่ได้แล้วก็ไปตุรกีตุรกีที่พยายามไปทำอยู่2ครั้งแต่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราได้30วันอยู่แล้วอ๋อแล้วก็อาจจะไปขอเพิ่มได้ที่นู่นใช่ไหมฮะที่นู่นเขาก็เลยบอกว่าไม่มีประโยชน์ที่ขอแล้วคือขอเสร็จแล้วต้องรีบใช้เลยเขาสำหรับตุรกีมันมีเงื่อนไขก็เลยไม่ทำทีนี้พอเดินพอเริ่มเดินวันที่19ก็ไอ้18เดินทางไปแม่สอด18เดือนไหนหลวงพี่พฤศจิกาปี62ปี62ปีที่แล้วครูฟังเดี๋ยวก่อนก่อนจะตอนนั้นหลวงพี่ทุกคนน่าจะอยากรู้ตอนที่หลวงพี่กำลังจะเริ่มเดินทางหรือว่าเตรียมตัวอะไรอยู่ในย่ามหลวงพี่อะไรอยู่ในย่ามอะไรบ้างที่มันมีอยู่ในย่ามหลวงพี่ที่จะต้องเดินไปอ๋อก็มีบริขารใช่ไหมเช่นสมมติว่าตอนนั้นไม่ได้พกสังฆติเพราะว่าได้อานิสงส์กฐินเวลาเดินเวลาใช้ไม่ต้องมีผ้าสามผืน อะไรเงี้ยนั่นก็คือได้ถึง15ค่ำเดือน4อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็มีน้ำไฟฉายอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีเต็นท์อ่ะเต็นท์คือถ้าไปเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือเราเดินระดับ50โลต่อวันเนี่ยเราเอาเฉพาะของจำเป็นติดตัวครับส่วนของไม่จำเป็นจะขึ้นรถโยมขึ้นรถซึ่งรถเนี่ยไม่มีโยมไม่แม้เพราะไปพระ8โยม2โยมปั่นจักรยานใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระจะเป็นคนดูแลส่วนนี้2รูปหรือรูปหนึ่งซึ่งวันแรกเนี่ยอาตมาถูกบังคับให้เป็นจิตอาสาอ๋อโอเคคือบอกขอจิตอาสาใช่ไหมแต่โดนบังคับพอดูรูปอื่นแล้วเขาบอกถ้าอันนี้คิดเองนะรูปอื่นเวลาประสานมาประสานงานเนี่ยอาจจะกลายเป็นประสานงานภาษาเรียกว่าภาษาไม่ได้ฮะภาษาไม่ได้แต่ท่านได้ภาษา
ครับผมแล้วทีนี้เนี่ยคือวันแรกเนี่ยนะเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันเหมือนโอ้มันอาจจะเป็นเหตุมีเหมือนเป็นเหตุที่ว่าบังเอิญจะบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้นะคนขับรถที่เราจ้างมาเนี่ยครับคิดเป็นเงินไทยก็ไม่แพงนะวันละ800วันละ800นี่คือที่เนบิดอที่เนบิดอในพม่าในพูดในพม่าวันละ800พูดอังกฤษก็ไม่ได้พูดพม่าได้อย่างเดียวพูดไทยก็ไม่ได้ เลยคิดชิบหายแล้วคุณจะทำงานยังไงวะเนี่ยก็ไม่เป็นไรไปไปเราก็ดูใน Google หาอ้อเขาไม่เรียกเทมเพิลในพม่าเขาเรียกเขาเรียกเป็นปากูด้าเราก็หาเลยว่าปากูด้าอะไรเนี่ยเราไปปุ๊บห่างนี้เราก็ไปขอพักปากูด้าก็คือวัดวัดมาวัดในพม่าเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์เป็นปากูด้าก็ไปขอก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปมั่วไปมั่วก็ไปเจอเลยนะไปถามหาเจ้าอาวาสอะไรเงี้ยก็เจอพระก็บอกว่าจะมาขอพักอะไรเงี้ยเป็นภาษามือภาษาอังกฤษนิดหน่อยก็เขาอนุญาตแล้วนะเจ้าอาวาสอนุญาตแล้วทั้งนั้นได้คุยกันไม่รู้เรื่องก็น่าจะเห็นเป็นพระด้วยกันพระก็อนุญาตสักพักหนึ่งไม่เกิน10นาทีมันมีคนพม่าคนนึงโผล่มาสวัสดีครับหลวงพี่ไทยชัดเลยไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมมีพวกแล้วเริ่มมีพวกเริ่มมีพวกก็คุยกันคุยกันรู้เรื่องเนี่ยด้วยแล้วก็บอกว่าชื่อจอชื่อจอนะเขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนว่าอยากจะไปกับเราเขาบอกว่าผมก็มีรถนะเป็นรถรับจ้างถ้าหลวงพี่อยากให้ผมไปบอกได้นะผมคิดวันละ600ถูกกว่าถูกกว่าก็ผมก็เลยไปปรึกษาหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมก็บอกว่าไม่เป็นไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเรารับปากเขาไปแล้วไงแต่คำที่อาตมาบอกไปว่าพูดภาษาไทยได้เท่านั้นแหละแกบอกเอาเลย แล้วก็ต้องไปเสียค่าเสียโอกาสของเจ้าเดิมหมดไปประมาณแสนฮะแสนจัดอ๋อจะเออเงินจัดโอ้โหผมพูดหาร50ได้เท่าไหร่ก็จำไม่ได้เข้าใจแล้วเข้าใจหาร50โอเคก็ได้เดือนได้เจ้าจอเนี่ยเป็นคนช่วยคือว่าเจ้าจอเนี่ยช่วยเราที่พม่าเยอะมากเวลาเราไปเนี่ยมันจะมีพวกหน่วยสอดแนมมาจดยิกเลยนะถ่ายรูปเลยนะหน่วยสอดแนมของพม่าใช่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 จดยิกเลยจดยิกจดมีกี่รูปมีกี่รูปเดินไปไหนระหว่างเดินทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งตม.มาส่งตำรวจมาทุกที่เลยที่เราเดินที่เราเดินมาสัมภาษณ์มั่งมาถามมั่งมาตรวจพาสปอร์ตมั่งอะไรนะก็ตรวจอะไรเนี้ยก็เจ้าจอเนี่ยเป็นคนอธิบายว่าแล้วมาทะเลมากี่คนมาจะไปไหนอะไรเงี้ยมันเป็นคนเคลียร์ให้ว่าคนเคลียร์ให้เลยเคยที่บอกโอ้โหโชคดีมากเหมือนเทวดาส่งเลยถ้าไม่ได้เจ้าจอนะโอ้โหสงสัยแบบคงไปไม่รอดได้ข่าวว่าก็คือณช่วงนั้นเนี่ยเหมือนหลวงพี่ถูกจับหรือถูกกักใช้คำว่ากักตัวดีกว่าเพราะว่าอยู่ในวัดแล้วมีพื้นที่ที่ผู้กามครับผู้กามก็คือเดินได้5วันคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ผู้กามเกิดขึ้นที่ผู้กามเพราะว่าคือเขาตามเราตั้งแต่เนบิดอแล้วเนบิดอแล้วก็เกิดที่ผู้กามเขาก็เอาหน่วยงานมาตรวจเช็คตรวจมาเช็คโควิดป่ะไม่ช่วยตอนนั้นยังไม่เป็นยังแต่ไล่หลังมา2อาทิตย์มั้งแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็อุตส่าห์ส่งคนไปนิมนต์พระที่พูดภาษาอังกฤษได้เพื่อมาคุยกับเรานะฮะแล้วก็คุยกันก็คุยไปคุยมาเขาก็คือยังไงเขาก็ไม่ให้เราเดินแล้วก็เดิน แล้วก็เขาบอกว่าจะเดินก็ได้แต่คุณต้องไปขอทำเรื่องกับศาลให้ศาลสั่งมาว่าอนุญาตให้เดินและที่สำคัญนะเขามีกฎหมายห้ามพระเดินเอา เพราะฉะนั้นจะเดินต้องขออนุญาตเป็นลัดๆไปซึ่งเขาก็มีเป็นสาพันธรัฐพม่าใช่ไหมเพราะงั้นต้องขอทุกรัฐโอ้โหถึงจะเดินได้เพราะงั้นก็คือเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่เราถ้าใครอยากจะเดินครั้งหน้าซึ่งหลวงพี่เนี่ยก็มีกับหลายๆองค์นะก็อยากจะเดินจากไทยไปพุทธคยาสักครั้งซึ่งก็มันต้องผ่านพม่าไงแล้วก็เข้าอินเดียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยบอกว่าอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าทำเรื่องเป็นกิจลักษณะก็ได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายนี่ได้เดินไหมฮะเราเดินได้5วันหลังจากนั้นไม่ได้เดินเขากักตัวไว้กักนานไหมหลวงพี่8วันกักทำอะไรในขณะที่ถูกกักนี่คือทำอะไรก็เขาไม่สนใจเขายึดพาสปอร์ตเราไปอ๋อเหรอยึดพาสปอร์ตไปเราก็ไปเที่ยว
ผู้กามไปเดินไปเที่ยวเจดีทะเลไม่ใช่เจเวซีกองอ๋ออ๋อแล้วก็ไปดูทะเลเจดีแล้วก็แต่ไม่ได้ขึ้นบอลลูนเพราะขึ้นบอลลูนเนี่ยโหแพงมาก385 US ดอลลาร์ต่อคนก็คือหมื่นกว่าบาทอะโอ้โหถึงจะขึ้นบอลลูนได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วยังไงต่อหลวงพี่ก็คือท้ายที่มันมาเคลียร์กันได้ยังไงเคลียร์กันคงก็พระบางรูปก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ทางนั้นก็เขาเหมือนมีคำสั่งมาเลยว่าวันนี้ต้องจบวันที่8นะยังไงต้องจบอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนหลอกเราว่าเราจะให้ไปเมืองนี้แล้วให้ไปเดินเพราะว่าพวกนี้มันมีความรับผิดชอบเป็นรัดๆไปไงเขาจะบอกว่าไปได้แล้วไปรัดนี้แล้วคุณอาจจะเดินรัดหน้าสรุปว่าวันนั้นนี่เหมือนหนังในเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนเลยก็คือส่งเป็นทอดๆ7ทอดหมายถึงว่าทุกรัดทุกรัดท่านถูกคุมตัวหมดเลยเหรอไม่ถูกก็คือถูกไม่ถูกคุมตัวก็เหมือนอิสระแหละแต่ว่ามีตำรวจพาไปไปยังเขตแดนไปยังเขตแดนส่งกันเป็นทอดๆไปฮะนั่นคือจนถึงอินเดียใช้เวลาจากเดวิดอถึงฮะไม่ใช่เดินไปแล้ว2 300โลไงก็คือเหลือระยะทางอีกประมาณ500โลครับภายในระยะเวลา500โลในคืนเดียวต้องนั่งรถไป7รอบฮะ7 7 7เที่ยวไงก็คือพอทิ้งตรงนี้เสร็จปุ๊บขึ้นต่อไปต่อเค้าก็จะรถมารับส่งเค้าส่งต่อเหมือนส่งผู้ร้ายข้ามแดนเลยโอ้โหหลังจากนั้นก็วันที่3ธันวาก็เข้าด่านที่เมืองโมเรลของอินเดียอันนี้คือไม่ผ่านบังคลาเทศถูกไหมไม่ผ่านเพราะว่าถ้าผ่านบังคลาเทศนี่จะปัญหาหนักเพราะว่าเขาอิสลามแล้วก็เป็นอิสลามที่อาจจะค่อนข้างจะหัวรุนแรงหรืออะไรอ๋อใช่ทมินเหรอพวกทมินเหรอไม่ใช่ทมินอยู่ศรีลังกาแต่ว่าคือเราไม่รู้พื้นเพเกี่ยวกับลักษณะของอิสลามในบังคลาเทศไงเพราะฉะนั้นก็คือไปอินเดียดีกว่าเพราะเราทำวีซ่าอินเดียอยู่แล้วและอินเดียก็พม่าก็ติดกันเพราะฉะนั้นก็คือเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดก็คือแค่ประเทศข้ามประเทศเดียวเพื่อไปอินเดียอินเดียเป็นประเทศเดียวที่ได้เดินครบไม่ครบสักทีเดียวก็คือเกือบ 3,000 กว่าโลท่านเดินด้วยเท้าฮะ 3,000 กว่ากิโล71วันมากกว่าพี่ตูนฮะ เพราะพี่ตูนวิ่งจากเบตงถึงแม่สาย มัน 2,000 นิดแต่ แล้วก็มันเหลือระยะสุดท้ายประมาณ120กิโลเดิน ไม่ได้เป็นเขตทหารเพราะว่าเป็นเขตสู้รบระหว่างอินเดียกับปากีนั่นคือท่านข้ามไปแล้วใช่มั้ยไปถึงอินเดียแล้วก็ยังจะข้ามไม่ได้ทีเนี้ยคือก็เลยมีช็อตที่ต้องนั่งรถไฟนั่งรถไฟจากเมืองเบอร์เมียเนี่ยแต่สะกดในท่าหาในที่จะเป็นบาเมอร์แต่ออกเสียงของเขาเป็นบาเมียแล้วก็นั่งไป800กิโลไปที่รัฐปัญจาบด้านเหนือเมืองอมริสาเพื่อข้ามไปลาฮอร์ไอ้ที่เขาชักธงแข่งกันนะนะระหว่างปากีกับอินเดียแต่ปากีอินเดียซึ่งข้ามได้ด่านเดียวเท่านั้นด่านที่เราจะไปเนี่ยมันปิดเมื่อ6เดือนที่แล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ให้ข้ามมีในอินเดียเนี่ยค่อนข้างราบรื่นก็แต่เดี๋ยวหลวงพี่เป็นหอบหืดอยู่แล้วอ่ะหอบหืดแล้วก็มียามีแต่ว่าคือกำเริบไหมหลวงพี่มีไหมกำเริบแต่ว่ามันลักษณะที่ว่าคือเราสามารถทนได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งก็คือมันเหนื่อยนะเหนื่อยคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่าหอบหืดเนี่ยคุณอย่าไว้ใจนะตายเลยนะฮะ แต่อันนี้ก็คือท่านผมก็ไม่รู้ว่าท่านผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ไงก็เลยต้องถามท่านก่อนนะว่าก็คือมันก็หอบนะก็ทุกคนได้ยินเสียงหายใจแต่มาตอนเดินเนี่ยก็เดินไปก็มีเสียงหายใจก็ท่านบอกเป็นหายใจแรงนะเราก็แน่นอนก็เป็นหอบอะไรเงี้ยก็เดินไปทั้งที่เหนื่อยแหละก็ส่วนใหญ่ก็จะตามเขาไม่ทันแต่ท่านก็ต้องดูตัวเองก็ดูตัวเองก็คือลักษณะนี่คือเราไม่ได้อธิษฐานว่าเดินทุกก้าวตอนที่ไปเนี่ยคือเราไปหาประสบการณ์เพราะฉะนั้นก็คือระยะทางวันหนึ่ง50โลเนี่ยอาจจะเดินไม่ถึงอาจจะเดินแค่30โลแล้วก็ใช้ยานยานพาหนะไม่ใช่นั่งแล้วใช้ยานห่อนะไม่ใช่นะยานพาหนะส่วนอาตมานี่โชคดีเหมือนจะแบบว่ามีคนส่งยานมาให้ตลอดชาวบ้านหรือว่าพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบมาหลวงพี่อะไรไม่ใช่หลวงพี่เขาบอกใช่อะไรเงี้ยแล้วก็มาคุยกันภาษาอังกฤษบ้างภาษามือบ้างอะไรเงี้ยแล้วสัตว์สุดท้ายก็บอกว่าไปไหมเดี๋ยวผมไม่ส่ง บางทีเราก็ไม่ไปเพราะยังมีแรงอยู่บางทีก็เอ้าโอเคเขาก็ไปส่งที่พักเราที่พักที่พักเนี่ยเราจะมีส่งคนล่วงหน้าไปหาละ
ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพม่าเนี่ยจะเป็นวัดใช่ป่ะอินเดียเนี่ยจะเป็นโรงแรมต้องนอนโรงแรมต้องนอนโรงแรมหรือหลังๆมาโรงแรมมันเริ่มหายากรัดหลังๆพักบ้านนอนไม่ใช่พักบ้านเขาเรียกว่าเมดิเอทฮอลล์หรือสถานที่รับจัดงานแต่งงงแล้วงงมันเป็นเหมือนหอประชุมอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าเป็นบ้านคนรับจัดแต่งงานแต่งงานเนี่ยเขาเรียกว่าเมดิเอทฮอลล์เขาก็จะมีห้องใช่ไหมมีห้องน้ำก็มีห้องแค่นั้นพอละเขาให้เราพักให้พักเขาก็จะคิดเราประมาณคิดเงินด้วยคิดเงินสิคิดเงินคิดมันเหมือนโรงแรมแหละโรงแรมแต่ไม่แพงประมาณ 2,000 รูปีคิดเป็นเงินไทยก็ 1,000 บาทแต่พัก12คนอย่างเงี้ย10คนอย่างเงี้ยก็โอเคไปใช้ห้องน้ำเสร็จส่วนใหญ่อินเดียจะเป็นอย่างนั้นฮะไม่ได้ไปกางเต็นท์แบบกางแจ้งแล้วการกินการอยู่หลวงพี่ของที่อินเดียของที่อินเดียนี่เขาเปิดช้าบางทีเราก็ต้องทำเองจากไม่ได้มีอะไรเลยจะไม่มีอุปกรณ์เลยต้องไปไล่ซื้ออุปกรณ์มีใส่บาตรไหมหลวงพี่ที่อินเดียไม่มีห้ามเดินบาตรป่ะหรือว่าไม่ใช่เขาไม่ใส่เขาเป็นฮินดูเขาเป็นอิสลามมุสลิมหรือฮินดูเขาก็แต่เขาก็ไม่ได้รังเกียจเราแต่เขาก็ไม่ได้ใส่บาตรเขาก็สนใจเราเข้ามาถามสารทัยสรุปสุกดิบเห็นภาพแล้วที่หลวงพี่ถ่ายไว้เขาก็อย่างนั้นนะเขาก็นิสัยดีเป็นเฟรนลี่อะไรเงี้ยแต่ใส่บาตรไหมไม่ใส่ ไม่บอกว่ากูหิว แต่บางคนเขาชอบบอกเขาเลี้ยงเขาชอบคนอินเดียชอบขนมหวานอะไรเขาจะเลี้ยงขนมหวานเราบ้างอะไรเงี้ยองค์อื่นไม่รู้นะแต่อาตมาได้เจอบ่อยเหมือนเป็นเหยื่อของเขาอ่ะคือเดินช้ากว่าเขาไงหลุดจากฝูงปุ๊บเนี่ยจะมีคนมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เลยสนุกสนานไปกับการเดินครั้งนี้อะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้อธิษฐานเดินทุกก้าวเราเหมือนไปหาประสบการณ์ว่าการเดินในต่างประเทศระยะทางไกลๆต้องทำอะไรต้องมีอะไรแล้วก็ต้องทำตัวยังไงแต่ที่พม่าเนี่ยได้ประสบการณ์หนึ่งคือเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศอย่าทำตัวเหมือนงูเห่าไปไหนให้ไปเหมือนงูเขียวไม่เข้าใจตรงนี้ฮะหลวงก็คือเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนในการเดินทางอย่าไปชูคอเหมือนโอ้ข้าใหญ่มาอะไรเงี้ยโดนตีตายหมดนะเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก็คือที่พม่าเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นพระเนี่ยอาจจะโดนซ้อมฮะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเอาแล้วโยมที่ติดตามหลวงพี่ไป2คนนั่นน่ะไม่เป็นไรเพราะไปกับพระอ๋อคือแต่ว่าคือลักษณะที่ว่าบางทีเนี่ยเราไปคุยแบบว่าที่อื่นทำไมทำได้ที่อเมริกาทำไมเดินได้แต่ทำไมคุณไม่เราเดินอันนี้เขาเรียกทำใหญ่ทำใหญ่ไงอันนี้โดนเขาเลยหมั่นไส้เลยเขาเลยกักตัวอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแต่เหตุผลหลักที่เราโดนกักตัวที่พม่าเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งประมาณวันที่3เราไปนั่งฉันอาหารที่ร้านแล้วเผอิญว่าเด็กเสิร์ฟคุยภาษาอังกฤษได้ที่ไปในโยมเนี่ยมี3คนเป็นชาวชิลีคนหนึ่งปั่นจักรยาน2แล้วก็เดิน1ฮะคนเดินเนี่ยเป็นชาวชิลีพูดภาษาอังกฤษเนาะฮะก็ไปคุยกับเด็กเสิร์ฟซึ่งคุยภาษาอังกฤษได้ฮะอันนี้ก็ด้วยความหวังดีไปบอกให้เด็กเสิร์ฟเขียนว่าพระธุดงค์เดินรณรงค์สันติภาพรอบโลกแล้วเป็นภาษาพม่าตายแล้วเดินในพม่าด้วยก็โดนเขาเลยบอกเนี่ยเหตุผลของป้ายที่เขาไม่ให้เราเดินเนี่ยเพราะป้าย3แผ่นนี้อืมเป็นหลักฮะอะไรเงี้ยโอ้ตายแล้วนะครับเขาตามเราดูเราไงพอมีแผ่นป้ายนี้ปุ๊บเขาให้เราเดินแค่2วันปุ๊บเขากักตัวเราเลยเรียบร้อยเข้าใจแล้วงั้นก็คือท่านในพม่าเนี่ยอย่าไปยุ่งกับการเมืองเขาฮะอย่าไปยุ่งกับการเมืองครับเพราะฉะนั้นก็คืออยากเดินก็อาจจะได้เดินอยู่นะถ้าว่าคือถ้าเป็นพระเนี่ยเขาก็ศรัทธาพระเพราะว่าถ้าไปพักวัด 4-5 วัดที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าวาดเนี่ยเขาไม่มีวัดเดียวที่ไม่ให้พักคือวันที่2เนี่ยเจ้าวาดป่วยเขาไม่อยากให้เจ้าวาดเขาเสียงดังนะก็แต่ว่าพอไปวัดนึงนี่โอ้เขาดีมากชาวบ้านรู้มาเลยนะมานวดส่วนใหญ่ไปที่ไหนเขาจะชอบมานวดให้นวดขาไม่กำลังจะถามหลวงพี่แล้วหลวงพี่ไม่ปวดเท้าไม่อะไรเลยเหรอก็ปวดอยู่แต่ว่าคือมันก็เพราะตอนนั้นจำได้หลวงพี่อ่านหลวงพี่น้ำหนัก90อย่างที่บอกแล้วว่าแต่ว่าตอนไปนั้นตอนที่จำพรรษาอินเดียน่ะลดไป15ละลดไป15เหลือ80ฮะแล้ว80เหลือ81
ตอนนั้นตอนนั้นโอ้โหก็81ก็พอไหวอยู่แล้วก็ของที่เอาติดตัวไปเนี่ยก็ไม่ได้มากเพราะว่าของที่สัมภาระส่วนใหญ่ก็ใส่รถหลวงพี่ไปถึงชายแดนอินเดียแล้วเนี่ย แล้วหลวงพี่ก็ข้ามไปปากีไปปากีณตอนนั้นก็คือก็ผ่านเพราะมีวีซ่าอยู่แล้วมีวีซ่าอยู่แล้วแต่ว่าไม่ทันได้เห็นเขาสู้กันเพราะว่าท่านเขาสู้กันตอนที่ชักธงลงนี่คือช่วงเย็นช่วงเย็นไปตอนเช้าแต่ท่านไปตอนเช้านะฮะก็ตอนที่ปากีเนี่ยเลขาเอกราชทูตปากีประจำประเทศไทยตัวเอกราชทูตเองบอกว่าในประเทศเขาปลอดภัยเดินได้เดี๋ยวปากีนี่ของเขามุสลิมใช่ไหมมุสลิมมุสลิมทั้งประเทศเลยทั้งประเทศเพราะว่าตอนที่เขาให้เอกราชอินเดียเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ประเทศนะฮะก็คือเป็นปากีครับปากีสถานกับบังคลาเทศนี่เป็นปากีสถานตะวันออกใช่ก่อนที่จะมาเป็นบังคลาเทศแล้วก็พวกปากีเนี่ยคือมุสลิมทั้งหมดครับย้ายคนมุสลิมทั้งหมดไปอยู่ปากีครับและอินเดียเป็นฮินดูอืมแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ถ้าพูดถึงเขาก็ตอนนี้เขาเหมือนว่ามีนโยบายที่จะดึงนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวพุทธครับเพราะว่าเขาก็ทำหนังสือเกี่ยวกับเมืองมันจะมีอยู่เมืองนึงถ้าพูดถึงในสมัยโบราณคือเมืองตักศิลาคุ้นเมืองนี้ชื่อในสมัยก่อนอันนั้นเป็นเมืองคันธระฮะเป็นเมืองที่เป็นเมืองโอ้เมืองวิชาใช่ๆที่ลูกสำนักตักศิลาในจังหวัดตักศิลาคือเป็นพุทธศาสนามีซากโบราณเก่าที่เขาขุดพบเขาอะไรเงี้ยเขาก็ทำเป็นหนังสือมาแล้วบอกแล้วก็โปรโมทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดตรงนี้เขาก็ยินดีทำวีซ่าให้ลดราคาให้แทนที่จะรอ 3-4 วันชั่วโมงเดียวได้โอ้โหสำหรับปากีนะโอ้เขาดีใจมากที่เราจะไปเดินแต่มันก็เหมือนการทำงานทุกประเทศฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติการไม่เข้าใจเข้าใจไม่เคยเข้าใจกันไม่เคยเข้าใจทีนี้พอเราเดินไปพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะไปเดินใกล้ที่เราจะมาเพื่อสานต่อว่าอาจารย์หลวงพี่เมียแกจะเดินทุกก้าวไงครับแกก็ต้องไปใกล้ทีนี้แกก็พยายามไปเราก็นั่งรถไฟจากลาฮอร์ไปเมืองอิสลามาบัดห่างกันพันโลอิสลามาบัดนี่เป็นเมืองหลวงนะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไฮเดอราบัดไฮเดอราบัดข้างล่างพันโลแล้วทีนี้เนี่ยไปปุ๊บเนี่ยใช้เวลาวันกว่านะวันกว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยลงจากรถไฟปุ๊บก็จะมีการห้อมล้อมของของพวกนี้เขาชอบอยู่แล้วชอบมุงโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยมุงเพราะว่ามาประหลาดกับเพื่อนประหลาดทีนี้สักพักก็จะมีคนแต่งตัวรู้เลยว่าเป็นนอกเครื่องแบบมาคุยกับเราสักพักเขาก็คุยปุ๊บก็จะมีตำรวจมาทีนี้มาแต่เราแนะนำว่าคุณจะเดินหรือคุณต้องไปนี่นะไปขออนุญาตตำรวจไปอะไรเงี้ยนะสักพักก็ไปถึงเวลาฉันเพลเขาก็ไปพาเราไปฉันซึ่งเขารู้เหรอว่าเราต้องฉันเพลรู้เลยแม่ก็ไปพาไปร้านเสร็จแล้วก็นั่งรถไปเมืองที่เราต้องการจะไปเดินฮะทุกเมืองที่ผ่านไปก็จะมีตำรวจรถตำรวจประมาณ1คันมีเจ้าหน้าที่ประมาณ3หรือ4คนนำหรือประกบนำหน้านึกว่าประกบถืออาก้าแล้วเขาก็จะบอกว่าเดินไม่ได้คุณห้ามเดินเพราะว่าไม่ปลอดภัยสำหรับเขาไม่ปลอดภัยแล้วนี้ก็ไปตามเมืองต่างๆจนใกล้แล้วครับจนไปคุยกับผู้บัญชาการแล้วทีเนี้ยเขาแนะนำว่าคุณจะต้องไปเดินที่เมืองคุสดาเฮ้ยไม่ใช่ไปกาลาจีก่อนไปกาลาจีคุณอาจจะได้เดินเขาก็ตะล่อมเราแล้วก็กลับมากาลาจีผ่านไฮเดอราบัดมากาลาจีกาลาจีนี่ก็เปรียบเสมือนเมืองหลักของเมืองท่าก็นะก็ไปอยู่กาลาจีไปคุยกาลาจีก็ไม่ให้เดินดิเอ้าฮะพอไปคุยไปคุยมาสักวันสองวันก็ไปเมืองเนี้ยเมืองคุสด้าห่างจากกาลาจีขึ้นไปทางเหนือได้ประมาณ400กิโลครับแล้วก็นั่งรถไปนั่งรถไปได้ประมาณถ้าครึ่งทางประมาณ200กิโลฮะแล้วก็ลงดูน้ำผึ้งหรือว่าฉี่ข้างทางอะไรก็มีคนนึงมาคุยกับเราเนี่ยเป็นชาวบ้านเองนะครับคุยทั้งที่คุยไม่รู้เรื่องแล้วคุยกันหมดเสร็จแล้วก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะมากาลาจีเนี่ยตำรวจเขาแนะนำมาแล้วว่าเราอย่าไปไหนกับคนแปลกหน้าโดยไม่จำเป็นนะตรงนี้ที่บอกฮะก็ที่เกิดเอาไว้เนี่ยตอนนี้ฮะแล้วทีนี้เนี่ย
แล้วก็เจอคนเนี้ยคนเนี้ยมาคุยกับเราฮะชาวบ้านชาวบ้านมาคุยนั่งขับมอเตอร์ไซค์มาฮะก็คุยกันไม่รู้เรื่องจะไปไหนนะเขาก็อยากเชิญเราไปที่บ้านเขานะครับเราก็ชักแปลกใจละเขียนที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็เพื่อไปเมืองขึ้นรถเขาหรือว่าไม่ขึ้นรถเราเดี๋ยวเรามีรถตู้เขาเหมารถตู้มาไปเมืองคุชด้าอย่างที่ตำรวจการจีบอกว่าจะได้เดินเพื่อเข้าอิหร่านจะเดินเข้าอิหร่านตอนนั้นอิหร่านยังไม่ปิดเมืองเพราะว่ายังเป็นโควิดไอ้เจ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยขับรถตามคณะเราเนี่ย200กิโลเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วแปลกนะมันก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามแล้ว200กิโลครับมันสงสัยว่าเราจะไปพักไหนอะไรยังไงนะขับไปพอไปหาโรงแรมเนี่ยก็แปลกโรงแรมมันเต็มหมดเลยนะแต่ไปเจอโรงแรมหนึ่งเขาก็ให้เราพักนะครับก็ค่าไม่รู้เหมือนว่าเพราะตอนนั้นไม่ได้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนั้นพอเขาได้ปุ๊บไปอยู่ในห้องปุ๊บ5นาทีเท่านั้นแหละครับเสียงเอกอะโวยวายข้างล่างมีหน่วยคอมมานโดประมาณ 30-40 นายพร้อมรถปืนติดปืนกล2คันล้อมโรงแรมไว้ไอ้เราก็เปิดหน้าบ้านดูโอ้ทหารแบบไม่เห็นหน้าเลยนะไม่ใช่ตำรวจธรรมดาคือต้องเป็นหน่วยคอมมานโดเพราะเขาปิดหน้าปิดตาหมดเลยขนาดนั้นเลยพี่คืออาก้าแล้วก็มาเคาะประตูจุ้ง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 อะไรเงี้ยคือมาเคาะที่ห้องเราเลยที่ห้องเราเลยสงสัยไอโรงแรมมันโทรบอกเขาก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าประมาณว่าคุณมาทำไมไม่บอกเราไอเราก็จะบอกว่าจะรู้ไหมไม่ต้องบอกมันอันตรายนะคุณมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือใจความว่าเราเป็นต่างชาติแถมเป็นพระด้วยซึ่งเป็นเรียกว่าผู้ต่างศาสนาผู้นำศาสนาของอิสลามจะไปเดินเพ่นพ่านหรือว่าจะมาเดินอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกเขาไม่อนุญาตให้เดินคุยกันนะเราคุยกันว่าเรามาทำอะไรเราต้องการเดินเดินเดินไปแต่ละเมืองวันละ50โลเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้ไม่อนุญาตให้เดินแล้วก็คุณต้องกลับไปคาราจีให้เร็วที่สุดเดี๋ยวบอกว่าคืนนั้นไม่ได้นอนไม่ได้นอนได้นอนก็อีกว่าก็อยู่อะไรทีก็เหตุผลเขาเล่าฟังก็อนุมานได้ว่าประมาณว่า1คุณเป็นจังชาติเป็นพระเราที่นี่เนี่ยมันจะมีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายชอบจับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเป็นตัวประกันอ๋อตรงนี้นี่เองเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็เลยไม่ให้เราเดินก็สรุปว่าปากีอยู่ประมาณ10กว่าวันไม่ได้เดินเลยโอ้แต่เดินเหมือนกันเดินไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่กาลาจีไปสอนคนที่เป็นอิสลามเป็นฮินดูทำสมาธิคือเขาสอนได้เขาสนใจแต่ว่าโดยเบื้องลึกของแล้วคือมันเขาบ้านเมืองเขายังไม่ปลอดภัยที่แท้จริงยังมีกองกำลังที่เขาสู้รบกันอยู่หรือว่ามีต่างฝ่ายอะไรเงี้ยเขาก็หาประโยชน์จากการเรียกค่าไถ่อยู่นะเขาก็เลยไม่อนุญาตให้เราเดินซึ่งถ้าคุยกันแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะบางทีเขาบอกว่าอาจจะต้องการพระที่พูดภาษาอังกฤษเป็นไปสอนสมาธิเขายินดีเลยนะเขาบอกว่าติดต่อสารทูตมันจะกึ่งโซมาเลียไหมเนี่ยจับมันไม่ก็ไม่เชิงหลวงพี่จะอาสาเหรอไม่ เพราะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยอ่ะแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็คือต่อจากปากีต่อจากปากีเสร็จก็ต้องไปอิหร่านต้องไปอิหร่านอิหร่านปิดประเทศแล้วตอนนั้นปิดละอ๋อปิดประเทศก็เลยไม่ได้ไปก็เลยเหลือประเทศเดียวก็คือตุรกีซึ่งก็ต้องบินไปลงที่ดูไบก่อนเมืองโดฮาฮะเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวโดฮาวันนึงมั้งฮะไปดูความเจริญของเขาที่เขาสร้างนะฮะเสร็จแล้วก็ไปตุรกีตุรกีแล้วก็ไปอยู่เดี๋ยวหลวงพี่เข้าดูไบได้ด้วยได้สิได้สิได้เข้าไปลักษณะที่ว่าเป็นเหมือนวีซ่าคนไทยเข้าได้อยู่แล้ว30วันแต่หลวงพี่เป็นพระนะเป็นได้ได้เหรอเขาก็ให้เราไปเที่ยวในเมืองเหรออะไรเงี้ยเขาก็ตรวจโควิดเราคร่าวๆนะไม่ผมสงสัยว่าเหมือนกับเป็นผู้ที่เรียกว่าต่างศาสนาเข้าไปได้คืออิสลามถ้าพูดถึงในอิสลามของต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เหมือนบ้านเราเขาแฟร์กว่าเยอะเขาไม่รังเกียจเหมือนบ้านเราเหมือนบ้านเรามันถูกฝังหัวให้จงเกียรติจงชังอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าผู้นำศาสนาบ้านเราต้องการอำนาจก็ได้เลยต้องใช้วิธีที่ดุนแรงง่ายๆเลยเขาต้องการให้คนของเขาไม่มีความรู้ไหมเขาก็เผาโรงเรียน
จะได้สอนง่ายๆฮะไม่มีโรงเรียนเรียนละมาเรียนของเขาก็ใส่ความคิดของผู้นำศาสนาในประเทศไทยเข้าไปซึ่งมันต่างจากที่อื่นโดยเฉพาะตุรกีเนี่ยอิสลามเขาเป็นอิสลามใช่ทั้งประเทศเลยแต่เขาดีใจมากที่เราไปเขาเฟรนลี่มากหลวงพี่ลงเครื่องไปที่ตุรกีแล้วได้รับการต้อนรับเลยเหรอก็ชาวบ้านเขาเป็นอิสลามเขาก็คุยเราเขาก็ลงพระเอโรงแรมเขาก็ไม่โกงราคาเราอิสตันบูลใช่ไหมอิสไปลงที่อังการาก่อนอังการาเป็นเมืองหลวงใหม่ไปอังการาเสร็จแล้วก็ท่านทูตก็นิมนต์ไปฉันเพลที่สถานทูตลงปุ๊บนี่ท่านทูตมาเลยเหรออ่ะไม่ยังไม่ถึงนะก็ติดต่อกันก่อนก็ส่งคนมารับไปฉันเพลสองวันหลังจากนั้นก็อยู่อังการาอีกวันหรือสองวันเนี่ยแล้วก็นั่งรถไปริมชายแดนอิหร่านตุรกีชายแดนอิหร่านเพื่อเดินมาอ๋อก็คือไปตั้งต้นตรงชายแดนชายแดนไปคุยกับทหารที่เขารักษาเขาก็แฮปปี้เอก็เฟรนลี่ดีก็คุยสนุกก็คือปกติตุรกีให้เดินให้เดินให้เดินอยู่แล้วทีนี้เนี่ยขณะวันแรกเนี่ยจะมาเดินปุ๊บมีรถตรงเข้ามาเลยใช่ไหมนะแล้วก็หลบข้างทางเขาก็ขายกระจกลงมาแล้วนมปังให้2แผ่นใหญ่ๆก็เลยบอกโอ้นี่เป็นการใส่บาตรของคนตุรกีถึงคนตุรกีของอิสลามครั้งแรกอะไรนะคือเค้าก็ใจดีไงเค้ารู้ว่าเราเป็นเหมือนเป็นคนต่างถิ่นไม่รู้ว่าเป็นพระหรือเปล่านะเค้าก็เอาขนมปังให้เราตอนเช้าเลยนะโชคดีมากตอนนั้นกำลังหิวเลยนั่งฉันได้แผ่นนึงหลวงพี่เดินจากขอบชายแดนของอิหร่านเนี่ยในตุรกีเนี่ยจนไปถึงจุดหมายเนี่ยใช้เวลากี่วัน เดินไม่ถึงจุดหมายเพราะว่าเดินได้แค่12วันโควิดในตุรกีเริ่มรุนแรงแล้วซึ่ง ความจริงแล้วโควิดมันถือว่าคณะของอาจารย์มานี่โชคดีนะไม่ไปติดเข้ามาฮะแต่เขามองว่าเราเนี่ยไปแพร่เขาเอาเพราะว่าเราเป็นคนเอเชียวันสุดท้ายที่เรานั่งรถเพื่อไปอังการาเพื่อจะเดินทางไปอิสตันบูลเพื่อเคลื่อนเครื่องกลับเมืองไทยเนี่ยเข้าปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันก็มีร้านขายของเข้าปั๊มน้ำมันเข้าห้องน้ำปุ๊บซื้อของเขาบ่นเลยว่าเราจับของเขาไม่ซื้อเนี่ยไปแพร่เชื้อให้เขาหรือ อะไรเงี้ยนะพูดภาษาอังกฤษนะแปลความเป็นอย่างนี้เขาก็บ่นใหญ่เลยก็คือหยิบแล้วต้องซื้ออย่าหยิบแล้ววางอะไรเงี้ยอย่าเลือกมากจะเอาอะไรก็หยิบเลยแล้วก็ซื้อมาเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ในรถออกหันไปดูเขารีบวิ่งไปเอาน้ำร้อนไปลาดห้องน้ำที่เราเข้าด้วยความกลัวเพราะเราเป็นคนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกเราเลยแต่หลังมาเห็นเด็กโคโรนาโคโรนาและสุดท้ายก็คือบินกลับที่ประเทศไทยผ่านมอสโกเพราะว่าบินตรงไม่ได้หาตั๋วไม่ได้หรือว่าตั๋วแพงมากหรืออะไรเงี้ยก็เลยต้องบินสองต่อก็บินไปที่มอสโกก็ไปทานสิทธิ์ใช้เวลา15ชั่วโมงไปนั้นก็ไปเจอคนไทยประมาณ10กว่าคนครับติดอยู่ที่มอสโกประมาณ2วันแล้วหาทางกลับไม่ได้เพราะว่าไม่รู้วิธีการกลับเพราะว่าประเทศไทยมีคำสั่งต้องมีใบรับรองแพทย์มีใบตรวจโควิดนะก็เขาก็ไม่รู้ทำยังไงไงโยมเขาเล่าให้ฟังว่าพอเห็นผ้าเหลืองนี่พระนี่หว่าเลยก็เลยมากราบก็เลยแล้วก็พระก็เลยแนะนำว่าให้ไปทำอย่างนี้เอาพระมาโปรดติดต่อมาเธอได้ก็บอกโอ้เหมือนพระมาโปรดสรุปก็คือได้กลับไฟเดียวกันไฟนั้นก็มีโอ้ประมาณ300ที่นั่งใช่ไหม300กว่าที่นั่งแต่มีคนนั่งอยู่60คนประมาณนี้คนละมุมหน้าต่างแล้วท้ายสุดแล้วพอถึงประเทศไทยนี่ท่านต้องเข้าไปกับตัวที่วัดอ๋อวัดแดงวชิราชที่จังหวัดนนท์จังหวัดนนท์นั่นแหละฮะอันนี้ก็คือในส่วนหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังคราวนี้มาถึงล่าสุดเลยล่าสุดที่หลวงพี่เดินที่ประเทศไทยเนี่ยก็คือวัดประดังเวซาถูกไหมวัดประดังเวซาอันนี้คือเดินด้วยเท้านะคุณผู้ฟังฮะอันนี้ตั้งใจเลยว่าจะไม่ขึ้นรถฮะจะเดินจนถึงวัดพระบาทพุทธบาท400ซึ่งนั่นคืออธิษฐานไว้ตั้งใจไว้ตั้งใจอธิษฐานเป็นแล้วบทสุดท้ายท่านเดินตลอดไหมเดินตลอดไม่มีปัญหาเพราะว่าก็คือเรามีประสบการณ์แล้วว่าเราจะต้องเดินยังไงเพื่อให้ตัวเองไม่บาดเจ็บเพราะว่าการเดินหลวงพี่บอกเลยยังไงต้องเดินครูฟังคนไหนที่รักการเดินนะฮะฟังด้วยแล้วมันสามารถลดน้ำหนักคุณได้นะ ก็คือ เดินที่ดีที่สุดก็คือใส่ถุงเท้าใส่คู่เดียวพอไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็อย่ารัดมากคู่เดียวนี้ตลอดทริปเหรอไม่ใช่ต่อการเดินเนี่ยอ๋อหนึ่งครั้งใส่คู่เดียวบางคนคิดว่าใส่2คู่3คู่แล้วจะ
ลองได้ดีไม่ใช่มันไปบีบนิ้วไปบีบนิ้วเนี่ยจะทำให้นิ้วพองเพราะฉะนั้นก็ใส่คู่เดียวแล้วก็หลวมๆหน่อยหมายถึงถุงเท้าถุงเท้าออกหลวมๆนิดๆนิดๆอย่าไปใส่ฟิตเพราะว่าใส่ฟิตเนี่ยมันจะรัดนิ้วส่วนรองเท้าเนี่ยก็แล้วแต่ถนัดเอาใส่แล้วมันวางเท้าได้แบบอย่าไปให้วางพอดีอ่ะไม่ใช่ว่าเอาส้นลงเอาปลายเท้าลงอะไรเงี้ยไม่ได้ก็คือลงให้หน้าทั้งขาหน้าลงไปทั้งขาแล้วก็พยายามเดินให้รู้ว่าถ้าเท้าร้อนเนี่ยอย่าเดินเร็วก็อาจจะลดความร้อนด้วยเท้าบางคนเนี่ยเท้าร้อนหมายถึงว่าเราจะรู้สึกว่ามันร้อนๆไงเดินต้องหยุดพักต้องหยุดพักอย่าฝืนอย่าฝืนถ้าฝืนแล้วยังไงหนูมันก็จะพองอ๋อโอเคขั้นต่อไปก็คืออย่าดื่มน้ำเยอะฮะเพราะดื่มน้ำเยอะเนี่ยมันจะลงเท้ามันก็จะเกิดพองนะไอ้พองเองเท้าพองก็เกิดจากการดื่มน้ำเยอะเป็นความรู้ใหม่ฮะผมไม่รู้จริงนะการดื่มน้ำเยอะในขณะที่เดินหรือวิ่งน้ำจะลงเท้าน้ำจะลงเท้ามันจะทำให้เท้าบวมมันเพราะมันเพราะฉะนั้นเวลาเดินเนี่ยถ้าหิกระหายจริงๆให้ใช้วิธีอมไว้ก่อนอมไว้ก่อนแล้วค่อยๆปล่อยแล้วค่อยปล่อยเข้าไปทีละนิดทีละนิดก็คืออย่าการเดิน1วันเนี่ยก็ไม่ควรกินน้ำเกินลิตรเนี่ยแต่ถ้าเดินจบแล้วคุณเดินเท่าไหร่ก็ได้อย่างนี้หลวงพี่อย่างตูนเนี่ยเขาวิ่งเขาวิ่งสองเวลาเขาวิ่งเช้าเขาวิ่งตีสามตีสามครึ่งจนถึง8โมงหยุดแล้วก็ไปอีกทีนึงก็คือช่วง4โมงเย็นไปจนถึง3ถึง4ทุ่มหยุดของหลวงพี่เป็นยังไงอันนี้เดินตลอดกลางวันก็เดินเหรอต้องเดินเพราะว่าโอ้โหเดินวันละ40โลเนี่ยถ้าคนเดินเร็วเนี่ยจะได้ประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ทั้งซึ่งจะใช้เวลา8ชั่วโมงมันหยุดไม่ได้ไงเอาเวลาไหนก็คือดึกเกินก็ไม่ดีโอ้โหแล้วแดดก็ต้องพักผ่อนแดดก็ต้องตามแดดเหมือนหลวงตาชื่นใช่มั้ยฮะแดดร้อนก็ต้องปล่อยตามนั้นก็คือต้องทนร้อนเอาก็คือฝึกไปด้วยฝึกไปด้วยฝึกความอดทนฝึกในที่สุดแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะรู้ว่าอย่างอาตมาเนี่ยเดินได้ประมาณ4.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จริงๆแล้วเดินประมาณ4พอก็จะไม่บาดเจ็บเท่าไหร่ไอ้พองนะพองอยู่แต่มันจะน้อยแล้วทีเนี้ยก็คือเดินแต่หลวงพี่ก็ฝืนเดินเหรอถ้าเท้าพองเนี่ยต้องเดินไงก็เอาน้ำออกแล้วก็แปะพลาสเตอร์ก็ต้องเดินก็คือเราตั้งใจเดินแล้วไงเพราะงั้นหลวงพี่บ่งเอาน้ำออกเอาน้ำออกต้องเอาน้ำออกโอ้โหต้องเอาน้ำออกไม่เอาถ้าไม่เอาน้ำออกมันจะพองไปเรื่อยๆแล้วก็พลาสเตอร์แปะไว้แล้วทีนี้เนี่ยพอเดินไปสักประมาณสัก20วันมันเริ่มไม่พองแล้วมันเริ่มอยู่มันเริ่มอยู่ตัวว่าเริ่มปรับจังหวะเข้าไปแล้วมันก็เริ่มไม่พองส่วนใหญ่จะพองก็คือแรกแค่นั้นเองพอคนพอรู้จังหวะแล้วคือไม่ฝืนเนี่ยมันก็จะพองน้อยลงอะไรทีเนี้ยคราวนี้อุปสรรคในประเทศไทยมั้งหลวงพี่ถ้าต่างประเทศนะมีประเภทวัดนู่นวัดนี้ที่อุปสรรคจริงๆก็จะว่าไม่ได้ก็คือถ้าพระทุดงจริงๆเนี่ยนอนไหนก็นอนได้แต่เราเป็นพระธรรมจารีตแล้วเดินเยอะเนี่ยต้องไปนอนวัดหรือสถานที่ที่มีห้องน้ำง่ายๆเลยนะสำหรับพระเนี่ยคือมีห้องน้ำครับความจริงแล้วถ้าเป็นยุคโบราณเนี่ยก็คือเป็นแหล่งน้ำใช่ไหมแต่เดี๋ยวสมัยนี้แหล่งน้ำมันไม่ค่อยมีละมันใช้ไม่ได้เพราะมันสกปรกอะไรเงี้ยแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับถ้าแหล่งน้ำเอกชนหรือเอกนะชาวบ้านก็อาจจะโดนเขาใช่แจ้งความนั่นแหละอะไรแล้วท่านเดินเสร็จปุ๊บก็ไปพักวัดพักวัดซึ่งก็มีบางวัดไม่อนุญาตให้เราพักอันเนี้ยเจ็บปวดก็มันเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คือก็อย่างที่ว่าแล้วก็คือเราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าพระจริงพระปลอมที่มาที่มาที่มาเพราะว่าส่วนใหญ่พระปลอมทำเสียถูกต้องก็เป็นอย่างนั้นก็คือเหมือนปลาเน่าตัวเดียวก็เหม็นทั้งคลองอะไรเงี้ยว่าบางวัดก็มีประสบการณ์บางคนก็ตีตนไปก่อนไข้ก็แล้วแต่ภูมิจิตภูมิธรรมของพระที่มีหน้าที่ดูแลเหมือนบางวัดเนี่ยที่ไปเจอเนี่ยมาบอกว่าเป็นพระปลอมหรือเปล่าโยมที่ไปติดต่อบอกว่าท่านมีใบสุทธิบอกว่าใบสุทธิก็ทำปลอมได้อะไรเงี้ยก็ไปถามญาติโยมที่อยู่นั้นก็บอกว่าอ๋อพระนี่เพิ่งบวชได้4พรรษาวัดนี้ไม่มีใครแล้วเหลืออยู่รูปเดียวก็เลยได้เป็นดูแลเจ้าวาดอะไรเงี้ยก็ตอบแบบเหมือนไม่เป็นการเป็นงานอะไรนะคือถ้าเป็นพระด้วยกันเนี่ยถ้าบอกว่า20อันนี้29พรรษานะต้องไหว้แล้วใช่อันนี้เฉยๆเพราะเป็นพระผู้ใหญ่แล้วพระผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้หลวงพี่ถ้าสมมติวัดนี้ไม่ให้พักก็ไปหาต้องเดินไปวัดต่อไปเราจะไม่ถอยหลังก็คิดว่าคือถ้าในที่สุดมันเลยระยะเราก็จะพักข้างทางยังไม่เจอยังไม่เหรอเอาก็พระได้สิถ้าเรา
ถ้าไม่มีที่ให้พักก็ต้องหมายถึงว่าก็คือปักกรดหรือว่าศาลาริมทางก็ปักกรดหรือว่าศาลาเลยก็ได้หรือเป็นที่ที่ต้องมองไม่เห็นป่ะต้องโยมองไม่เห็นป่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมมานอนกันอย่างนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็มองไม่เห็นก็ดีแต่ถ้าจำเป็นก็มองเห็นก็ไม่แปลกเราอาจจะได้การช่วยเหลือจากโยมเลยนะงั้นเพราะว่าบางทีมันเลือกไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือวัดนี้ไม่ได้ก็ไปหาอีกวัดหนึ่งก็ได้อยู่ก็คือท่านเดินท่านใช้เวลาทั้งหมดจากสงขลาวัดวัดประดังเบซาจนถึงพระป่าศรีกี่วัน52วัน52วันเดินจริงๆ50วันอีก2วันเดินเที่ยวเดี๋ยวเบสเสร็จกี่พันโลหลวงพี่ที่คำนวณตามนั้นก็คือ 1,915 โล 1,915 โลแต่จริงๆแล้วน่าจะ 2,000 มีใครสนใจอยากเดินไหมฮะ 1,219 โลรวมที่ไปเดินปีนี้นะรวมที่เดินจากแม่สอดมาสุโขทัยอีกประมาณ200โลใช่เบสเสร็จก็ 2,200 โล 2,200 โลมีใครอยากเดินอีกไหมฮะมีใครสนใจแต่ว่าคือถ้าเดินแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะก็คือมันรู้สึกดีนะฮะรู้สึกถ้าเป็นภาษาภาพก็คือเหมือนปลื้มใจอิ่มใจในสิ่งที่ตัวเองทำคือผมเชื่อนะฮะว่าท่านรู้สึกดีเพราะว่าท่านติดเดินไม่ขึ้นรถนะท่านชอบเดินตึ๊กๆๆๆบอกหลวงพี่ไปไม่ไม่เดี๋ยวเดินไปก็คือมันมีความเขาเรียกอะไรปราโมทย์เนี่ยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฮะท่านบอกประยุทธ์โตนะท่านบอกว่าถ้าทำจิตให้มี5สิ่งนี้นะฮะขั้นแรกคือปราโมทย์ปีติครับปัสสัทธิฮะสุขสมาธิฮะโอกาสนิพพานมีสูงนั่นคือการฝึกไปด้วยปฏิบัติไปด้วยก็คือปาโมทย์นี่ก็คือความปลื้มใจเรานึกถึงว่าสิ่งที่เราอธิษฐานอธิษฐานทางพระนี่ก็คือไม่ใช่สาธุขอได้ดุลขอได้ดีไม่ใช่อธิษฐานว่าเราตั้งใจทำสิ่งนี้ครับแล้วก็อธิษฐานไว้ว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จนี่คือการอธิษฐานในทางธรรมะหลวงพี่มีช่วงที่ขุ่นใจไหมในขณะที่เดินเนี่ยมีไหมฮะไม่มีเพราะว่าแบบโยมาถึงแบบมาจอดรถว่าเอ๊ะพระนี่นู่นนั่นไม่มีตัวจิตมันรบกวนไหมฮะก็สำหรับรูปอื่นอาจจะมีแต่ว่าจะมาก็คือตั้งใจไว้แล้วไงว่าคือดูจิตตัวเองไว้อย่าไปสนใจเรื่องอะไรที่ไม่เป็นเรื่องเลยอย่างเช่นบางทีว่าโอ้เราขนของหนักแล้วอะไรเงี้ยยังจะมาถวายน้ำอีกอะไรเงี้ยก็พูดกันเล่นแต่จริงๆแล้วไม่เป็นไรเราก็รับไว้เสร็จแล้วก็คืนโยมไปบอกว่าอาจจะมาเอาไปไม่ไหวไม่ต้องอายแล้วคราวนี้หลวงพี่ถ้าสมมุติในขณะที่ท่านกำลังจาริกอยู่เนี่ยมีรถจอดแล้วขอนิมนต์ขึ้นรถเพื่อไปส่งหลวงพี่จะขึ้นไหมไม่ขึ้นเพราะว่าคือเขาตั้งใจแล้วไงนั่นคือความตั้งใจนั่นคือการอธิษฐานว่าเราจะเดินทุกก้าวเราจะไม่ขึ้นรถฮะอะไรเงี้ยก็มีบางคุยกับโยมเล่นโอ้จะมาเดินมาตั้งพันโลแล้วจะมาขึ้นรถใช่ที่อะไรเงี้ยโยมก็เข้าใจเพราะนั้นท่านเดินเนี่ยท่านอย่างเช่นที่เดินมาจนถึงลำปางลำพูนเนี่ยฮะท่านเดินเส้นไหนท่านเดินเส้นลี้เส้นลี้อ๋อก็คือตัดลัดเส้นเก่าอ๋อคือพยายามเลี่ยงเส้นใหญ่เพราะรถเยอะแต่บางครั้งการเดินเส้นรถเยอะนี่ก็ดีเหมือนกันนะเป็นการฝึกสมาธิคือลักษณะที่ว่าโอ้โหมันอื้ออึงไม่หมดเลยนะครับมันแวบนึงเข้ามาเนี่ยโอ้โหเป็นไปได้เหรอที่ไม่มีเสียงรถเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกถึงความสงบนะตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือการฝึกสมาธิเนี่ยสมาธิที่เกิดจากที่ที่สงบอ่ะมันสู้สมาธิที่เกิดจากความสงบในที่ที่วุ่นวายไม่ได้หรอกฮะฮะโอ้โหอ่ะก็ในเรื่องของอันนี้ก็คือในเรื่องสุดท้ายฮะสุดท้ายหลวงพี่ครับอยากให้หลวงพี่ให้พรปีใหม่โยมหน่อยเพราะว่าท้ายสุดแล้วกำลังจะเข้าสู่พุทธศักราชใหม่แล้วครับหลวงพี่อ๋อพรใช่ป่ะฮะพรเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองทำได้ทำให้กับตัวเองได้อะไรเงี้ยฮะก็คำพูดของพระเนี่ยมันก็เป็นแค่แรงกระตุ้นบันดาลใจเฉยเพราะว่าตอนนี้ห้ามสวดมนต์ข้ามปีเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสเนี้ยให้หลวงพี่นิดนึงฮะงั้นก็ด้วย บุญกุศลที่อาตมาและคณะของอาตมาได้จาริกตั้งแต่ประดังเบซาจนถึงวัดพระบาทศรีลอยก็ขอให้ทุกท่านมีส่วนในบุญกุศลครั้งนี้ด้วยแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายเนี่ยได้บำเพ็ญมาดีแล้วเนี่ย
จงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายมีอายุวรรณะสุขะพละประกอบด้วยธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปชอบประกอบได้ทำแล้วถ้ามีความพยายามกระทำก็ขอให้พันสำเร็จพันสำเร็จแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันทุกท่านเทอญสาธุ